สวัสดีค่ะลูกเพจตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ด่านชายแดนไทยเมียนมานะคะที่แม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะวันนี้ก็มารับเหยื่อที่เป็นหญิงสาวชาวไทย3รายนะคะที่ถูกหลอกไปบังคับค้าประเวณีที่ประเทศเมียนมาค่ะที่ถ้าเป็นเมืองตามภาษาของชาวเมียนมาเองก็จะเรียกกันว่าเป็นเมืองเล้าไก่นะคะซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษของว้าแดงนะคะซึ่งเราต้องรอระยะเวลานานถึงเกือบ1เดือนนะคะสำหรับการนำตัวกลับมาของสาวไทย3รายที่ถูกหลอกไปค้าประเวณีที่ประเทศเมียนมานะคะท่านเป็นรองผู้การท่านเป็นตัวแทนของทหารนะคะที่ช่วยทหารไทยที่ประสานกับทหารเมียนมาก็คือท่านผู้การพันเอกนาทีนะคะดังนั้นเนี่ยได้ประสานกับพันเอกนาทีท่านผู้การที่เฉพาะกิจนะเฉพาะกิจกรมธรรมาธิการ2ครับนะคะซึ่งวันนี้ท่านพันเอกอนุวัฒน์ก็เป็นมาเป็นตัวแทนแต่หลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปประชุมกันนะครับที่หน่วยเฉพาะกิจกรมธรรมาธิการ2ครับที่ค่ายเมืองลาวที่ค่ายเมืองลาวเดี๋ยวเชิญไปด้วยนะไปด้วยกันด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ต้องขอบคุณนะฮะว่าทางตำรวจทางทหารไทยคือท่านประสานกับทหารไทยก่อนก็คือทางผู้การนาทีท่านได้กรุณาประสานกับทหารเมียนมานะคะแล้วก็ทางกระทรวงการต่างประเทศได้ช่วยเหลือผู้หญิงกลับมาวันนี้ก็ถือเป็นการขอบคุณนะคะยินดีครับค่ะซึ่งจริงๆแล้วในพื้นที่ตะเข็บชายแดนอย่างเนี้ยการที่จะทำความใกล้ชิดกันก็ส่วนใหญ่จะเป็นทหารไทยกับทหารเมียนมาที่จะต้องติดต่อกันนะคะวันนั้นเราก็มีการประชุมทั้งทหารไทยทหารเมียนมาตำรวจไทยด้วยนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเราก็ขอความช่วยเหลือไป5รายด้วยกันนะรายแรกใน3คนนะคะนี่คือคุณพ่อรายที่2รายที่3นี่ยังไม่กลับนะวันนี้กลับมา3รายก่อนนะคะแต่อีกรายที่2รายที่3เนี่ยจะกลับมาเร็วๆนี้นะซึ่งเขาก็ไม่รู้อะไรเลยนะแล้วก็โดนหลอกไปคือไปเฟซถามงานทำผลสุดท้ายเขาก็แนะนำชวนไปทำงานได้เงินเดือนละ 50,000 อย่างเงี้ยเขาก็ตกใจว่าเออทำไมได้เยอะไม่คิดอะไรเลยไปเลยแต่นี้ไปเส้นทางทางธรรมชาติเพราะฉะนั้นแล้วก็ไปที่ล็อกกิ่งมันเป็นตะเข็บชายแดนของจีนซึ่งอยู่ทางตอนเหนือเดี๋ยวอยากจะให้ท่านรองผู้การอธิบายนิดนึงนะคะค่ะตรงล็อกกิ่งเป็นยังไงเมืองล็อกกิ่งนะครับหรือเมืองเล้าไก่เนี่ยก็อยู่ทางตอนเหนือของประเทศเมียนมานะครับอยู่ในเขตรัชฉานเหนือซึ่งอยู่ติดกับชายแดนเมียนมาจีนอยู่ห่างจากแนวพรมแดนไทยเมียนมาเนี่ยประมาณ400กว่ากิโลเมตรนะครับสภาพเมืองก็ตอนนี้เป็นเขตอิทธิพลของกลุ่มว้าแล้วก็มีนักลงทุนจากประเทศจีนเนี่ยเข้ามาทำเป็นเมืองท่องเที่ยวมีบ่อนคาสิโนครับก็ต้องการคนไปทำงานแต่ว่าในการเดินทางที่จะไปที่เมืองล็อกกิ่งหรือเมืองล็อกไก่เนี่ยก็ต้องผ่านเส้นทางที่ยากลำบากนะครับถ้าเดินทางโดยรถเนี่ยใช้เวลาประมาณถึง2วันด้วยกันก็ปัจจุบันนี้ก็เมืองก็ลักษณะคือเป็นเมืองที่กำลังจะเจริญแล้วก็มีบ่อนคาสิโนต่างๆจึงต้องการคนไปทำงานแล้วก็มีการหลอกคนไทยไปทำงานที่เมืองต่างๆเป็นจำนวนหลายคนด้วยกันครับขอบคุณครับการเดินทางจากไทยไปที่เมืองต่างๆมันลำบากจริงไหมลำบากครับเป็นถนนลูกรังครับก็ผ่านมาดูเหมือนว่าด่านเราปิดใช่ไหมคะเราต้องเกาะไปเขาก็ลักลอบไปทำช่องทางครับตามธรรมชาติครับอาจจะถูกหลอกไปแล้วก็อาจจะมีนายหน้าทั้งสองประเทศในการทำนโยบายในการลักลอบข้ามเมืองครับว่ามีการจะต้องแบบต้องมาแลกกับใครอะไรอย่างเงี้ยต้องมาแลกกับค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลานะคะที่เป็นนาทีที่ครอบครัวของเขาจะเจอกันหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาระยะเวลากว่า2เดือนนะคะเ
็เป็นทหารนะคะของเมียนมาก็เดินทางมาส่งตัวของเหยื่อทั้ง3รายนะคะที่ถูกหลอกไปค้าประเวณีเดี๋ยวขอเวลาเซฟนิดนึงนะคะสาวทั้ง3คนนะคะก็ถูกหลอกไปประมาณ2เดือนนะคะช่วงประมาณเดือนกันยาเนี่ยก็โดนหลอกไปที่ประเทศเมียนมาค่ะหลังจากนั้นก็มีการติดต่อมาทางคุณพ่อว่าตัวเองเนี่ยถูกหลอกไปนะคะอยากให้คุณพ่อช่วยคุณพ่อก็เลยมาร้องนะคะกับทางมูลนิธิปวีณาเพื่อที่จะช่วยเหลือน้องทั้ง3คนให้กลับมาในประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยนะคะซึ่งเมืองที่เขาไปอยู่เนี่ยเป็นเมืองล็อกกิ่งหรือที่ตามภาษาชาวบ้านก็จะเรียกกันว่าเมืองเล้าไก่นะคะซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานในการเดินทางจากประเทศไทยเข้าไปเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ2วันนะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะมีการสอบปากคำแล้วก็สืบสวนเพิ่มเติมค่ะว่าสุดท้ายแล้วมีขบวนการค้ามนุษย์เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่นะคะเดี๋ยวขอให้ทางเหยื่อทั้ง3รายเนี่ยได้แต่งตัวอย่างเรียบร้อยก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นรถของทางทหารเมียนมานะคะขับผ่านชายแดนมาส่งที่ด่านชายแดนประเทศไทยค่ะเพราะว่าขับผ่านทางสะพานอันนี้นะคะลูกเพจสะพานตรงหน้าเนี่ยจะมีสะพานที่จะเป็นสะพานข้ามของประเทศไทยและประเทศเมียนมาค่ะทั้ง3คนนะคะก็บอกว่าในขณะที่ถูกจับไปอยู่ที่นู่นเนี่ยก็มีการบังคับให้เสพยาเสพติดแล้วก็มีการบังคับให้ค้าประเวณีนะคะโดยที่พวกเขาเองก็ไม่ได้ยินยอมค่ะก็เลยต้องหาวิธีที่จะหนีเข้ามาหนีออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นนะคะแล้วก็สุดท้ายหนีมาเจอกับทางทหารของเมียนมาแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือเอาไว้ค่ะพูดอะไรนะเมื่อกี้โอ้ยแค่นี้เป็นบทเรียนของลูกเดี๋ยวเชิญนั่นเชิญนั่นนี่พี่ครับเดี๋ยวเชิญแต่อย่างนี้จะเข้าไปข้างในดีกว่าร้อนก้มหน้าไว้ก้มหน้าไว้ไม่เป็นไรยังไม่เห็นแน่นอนไปค่ะตอนนี้คุณพ่อก็ได้พบกับลูกแล้วนะคะเมื่อกี้มีหน้าที่โผล่กอดกันพ่อเขาพูดว่าเป็นบทเรียนแล้วลูกคำพูดแรกที่พ่อพูดกับลูกนะคะตอนนี้เด็ก3คนก็ถึงมือคุณปวีณาแล้วนะคะเดี๋ยวสุดแล้วค่ะก่อนเขาจะตรวจทีแล้วนี่ครับคุณครับผมน่าจะระวังด้วยสื่อมวลชนขออนุญาตครับตรงนี้พอละครับด้านหลังครับแต่มันจะกลับเข้าประเทศไทยยังไงยังไม่ได้ออกบ๊ายบายนี่ก็เป็นเหยื่อนะคะทั้ง3รายแล้วก็คุณพ่อของเขานะคะที่มารับลูกสาว2คนนะคะหลังจากที่โดนถูกหลอกไปค้าประเวณีที่ประเทศเมียนมาที่รัฐล็อกกิ่งค่ะเ
ขณะนี้ทั้ง3คนก็กลับเข้าสู่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้ก็จะมีในส่วนของการสอบปากคำเพิ่มเติมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับตามขั้นตอนนะครับน้องเข้ามาที่ไหนที่เป็นบ้างนะครับขออนุญาตให้ทางหมอด่านนะครับตรวจโควิดก่อนนะครับเดี๋ยวที่ตื่นบนไปสัมภาษณ์ครับญาติขอว่าเสร็จแล้วเนี่ยจะมีเวลาครับเดี๋ยวจะให้ทั้ง3เหยื่อทั้ง3รายเนี่ยเดี๋ยวจะให้เหยื่อทั้ง3รายนะคะได้ทำการตรวจ ATK เพื่อดูในเรื่องของโควิดก่อนนะคะพี่สื่อมวลชนคอยมาพูดนะครับขอเบอร์นะครับขออนุญาตครับคอยมาพูดนะครับเดี๋ยวมีเวลาให้พูดคุยกับเดี๋ยวให้ตรวจโควิดให้เรียบร้อยก่อนนะคะตามมาตรการเข้าออกประเทศไทยตรวจข้อมูลแล้วครับต้องตรวจค่ะตอนนี้อาจจะได้รับเชื้อไปแล้วก็ได้อันนี้คือเป็นน้องอายุเท่าไหร่นะคะน้องคะ29 1คนค่ะ28ด้วยป่ะเนี่ยเคสเนี้ย27 29และ28รวมกันทั้งหมด3คนเนาะ27กับ29เนี่ยน่าจะเป็นลูกสาวของคุณพ่อที่เขาพ่อที่มารับเนาะเมื่อกี้พ่อเข้าไปกอดเมื่อกี้ทันไหมทันร้องไห้เห็นว่าพ่อร้องไห้เมื่อกี้สะอื้นเลยพี่แบบอยู่จุกอกเลยอ่ะเขาพูดคำว่าเป็นบทเรียนนะลูกคำพูดแรกนะมันไม่ใช่เรื่องอื่นนะเป็นบทเรียนนะลูกแล้วก็เป็นทหารเมียนมาขับรถมาส่งอะไรคือกรมมันเป็นชุดขาวนั่นใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นหนาขับรถมาส่งต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทุกหน่วยประสานร่วมมือกันแล้วก็ช่วยทำให้ผู้หญิงไทยได้กลับบ้านมาได้นะคะมันเป็นมันไปอยู่มาต่างมาตามเมืองแล้วไปอยู่ในที่ที่มันไม่ได้ดีมันก็ลำบากแต่ว่าเคสนี้โชคดีค่ะที่ได้รับความช่วยเหลือใช่ได้รับความช่วยเหลือคือเขาไม่ยอมด้วยความที่เขาพอยิ่งไม่ยอมอ่ะเขาก็จะยิ่งถูกทำร้ายแล้วก็เขาก็แผลมันคงไม่เป็นอย่างที่เขาคิดอ่ะเนาะมันคือการถูกหลอกไปดังนั้นก็พยายามที่จะหนีโชคดีที่หนีได้อันนี้คือข้อมูลที่เราได้รับจากในทางวันนี้ปวีณานะคะมันเป็นแค่คือทางวันที่ก็ไม่ได้เล่าหมดเพราะว่ามันเป็นข้อมูลเซนซิทีฟแต่เดี๋ยวเราเจอเจ้าตัวแล้วเดี๋ยวเราอาจจะพอดูว่าเขาจะพอเล่าอะไรบ้างที่คำจริงๆคำพูดของใช้คำว่าเหยื่อที่จะเล่าข้อมูลเหล่านี้จริงๆจะเป็นประโยชน์ที่จะทำให้ผู้หญิงที่กำลังคิดจะไปทำงานต่างประเทศที่กำลังจะคิดไปที่เล้าไก่หรือล็อกกิ้งเนี่ยได้เข้าใจว่าข้อเท็จจริงจริงของการทำงานที่นั่นเป็นยังไงไอ้เงินเดือน 50,000 เงินเดือน 100,000 อ่ะมันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะได้ถามจากน้องเขาอะนะคะแต่เมื่อกี้คำพูดแรกที่พ่อเขาพูดเลยพอเจอหน้าลูกก็บอกว่าให้เป็นบทเรียนเนาะค่ะให้ดูนี่นะคะก็จะเป็นการส่งเหยื่อให้กลับมาที่ประเทศไทยนะคะโดยน่าจะเป็นตำรวจตม.ของประเทศเมียนมานะคะขับรถมาส่งเหยื่อทั้ง3คนเนี่ยถูกหลอกนะคะไปค้าประเวณีที่บริเวณเมืองล็อกกิ่งของประเทศเมียนมาค่ะหลังจากนั้นก็ตัวเองไม่ยินยอมก็เลยมีการหลบหนีนะคะหลบหนีออกมาแต่เมื่อตัวเองเนี่ยไม่ยอมลูกเพจการทำร้ายร่างกายแล้วก็การให้เสพยาเสพติดก็เกิดขึ้นกับเหยื่อนะคะที่เขาไม่ยินยอมในการที่จะถูกค้าประเวณีนะคะซ
ซึ่งเดี๋ยวก็จะมีการขยายผลเพิ่มเติมนะคะว่านายหน้าเนี่ยจะมีนายหน้าคนไทยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่ถ้าข้ามไปแล้วเนี่ยเราตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยนะครับมันแล้วแต่ทางผู้ที่พาตัวเราไปเนี่ยว่าจะใช้กับเรายังไงเพราะฉะนั้นเรื่องการจะกลับมาเนี่ยก็ไม่มีใครการันตีว่าจะกลับมาได้อีกในการประสานช่วยเหลือก็ไม่สามารถช่วยได้ทุกเคสนะครับเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็การจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศมันมีช่องทางที่ถูกต้องผ่านทางกรมการจัดหางานนะครับลองปรึกษาดูว่าถ้ามีความต้องการจะไปทำงานที่ต่างประเทศนะครับครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้กับพันตำรวจเอกเข็มชาตินะคะก็ทำหน้าที่หนักนะตั้งแต่หลายวันแล้วนะตั้งแต่เราประสานมานะคะรวมทั้งตำรวจทั้งทหารทั้งพม.นะคะหน่วยงานกงสุลด้วยนะนะคะแล้วก็อย่างสาธารณสุขใช่ไหมวันนี้จะต้องมาตรวจร่างกายอีกนะคะไม่ใช่ง่ายๆการทำงานช่วยเหลือแต่ละรายเนี่ยยากเหยียดเห็นใจแล้วอาจจะไปทีเนี้ยเป็นอาทิตย์นะคะค่ะพี่ในพื้นที่นี้มีเหยื่อโดนหลอกไปบ่อยไหมคะมีการประสานขอความช่วยเหลือมาเรื่อยๆครับแบบข้ามไปช่องทางธรรมชาติอย่างนี้ใช่ครับเพราะว่าปัจจุบันด่านพรมแดนของเรายังปิดอยู่ในการที่บุคคลจะเดินทางข้ามไปกลับมานะก็เลยทำให้คนเนี่ยเข้าออกโดยใช้ช่องทางธรรมชาติใช่ครับปัจจุบันยังต้องใช้ช่องทางธรรมชาติขอบคุณค่ะครับเดี๋ยวขออนุญาตช้าๆค่อยๆเดินค่ะแทนค่ะเดี๋ยวเชิญท่านผู้กลับแล้วท่านลองขอสัมภาษณ์ตรงนี้อีกทีนึงพวกเราได้แค่เรานะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับทางตำรวจแล้วก็ทางมูลนิธิปวีณานะคะที่ได้รับการประสานเข้ามาช่วยเหลือสาวชาวไทยที่ถูกหลอกไปค้าประเวณีที่ประเทศเมียนมาค่ะพี่ริ้วเขาจะสัมภาษณ์เอาไอ้นี่มาไหมไปไหนแล้วซึ่งต้องบอกกับสาวๆนะคะหรือว่าใครที่คิดจะข้ามไปที่ประเทศเมียนมาตอนนี้ด่านชายแดนยังปิดอยู่เพราะงั้นถ้าเป็นการข้ามทางช่องทางธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่แน่นอนนะคะพี่ผมอยู่ในชุมพร้อมนะครับได้เลยเดินไหมคะได้ครับข่าวพี่พีชเช้าวันนี้เป็นการประสานความร่วมมือของประเทศในการที่เหลือข่าวต่างจริงๆแล้วมี5คนนะคะที่ขอความช่วยเหลือมาอย่างนิธิปวีณาส่วนใหญ่เป็นคุณพ่อคุณแม่ทั้งนั้นเลยมานั่งร้องไห้นะมาด้วยตนเองนะคะคนล่าสุดนี้คุณพ่อนี่มาจากพิษณุโลกนะคะก็บอกว่าลูกสาวเนี่ยไปอยากได้งานทำก็เลยไปเล่น Facebook แล้วเขาก็บอกว่าได้เงินเดือนละ50,000ตัวเองก็ดีใจก็ไปกับพี่น้อง2คนนะคะ26 27แล้วก็มีอีกคนนึงเป็นเพื่อน28ไปกัน3คนพอเดินทางไป2วันข้างหน้ารีบรายมาบอกคุณพ่อคุณแม่บอกว่ารับไม่ได้แล้วมันไม่ใช่งานที่เราต้องการจะทำก็แกมาคัดค้านเองพอไม่ทำก็ถูกกักขังทางร่างกายนะคะเครียดตีนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่เขารับไม่ได้เลยก็ต้องเสพยาค่ะบังคับให้เสพยานะคะแล้วก็เขาก็ร่างกายอิดโรยมากพอไม่ทำก็ตีด้วยแล้วก็ไม่ให้ขังข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นดังนั้นแล้วก็มาอีก2วันก็จะมีอีก2รายรายหนึ่งอายุ17รายหนึ่งอายุ26อันนั้นก็หนักแต่สิ่งที่ถ้าคนไปเนี่ยที่มันยากเย็นก็คือไปที่ล็อกกิ่งล็อกกิ่งเนี่ยเป็นเมืองที่ไกลแสนไกลจากที่นี่นะคะที่แม่สายเนี่ยเข้าไปสุดจนถึงเหมือนตะเข็บประเทศจีนใช่ไหมคะต้องไหมแล้วก็ใช้เวลาเดินทางถ้าพอจริงๆประมาณ5วันถึงจะถึงเนี่ยแล้วตรงนั้นมันเป็นเขตปกครองเศรษฐกิจพิเศษ
ซึ่งก็มันเป็นพื้นที่ของประเทศเมียนมาจริงแต่ไม่ใช่เป็นของคือทหารเมียนมาก็ยังเข้าไปไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นที่ปกครองของจีนของอะไรนะคะของว้าของว้านะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากประเด็นเองก็ประสานไปยังท่านอธิบดีกรมการกงสุลก็พาคุณพ่อคุณแม่ก็ไปพบเนี่ยท่านก็บอกโอ้มันเป็นเรื่องยากลำบากมากนะถ้าจะดีเนี่ยเอาอีกทางหนึ่งให้ทหารช่วยท่านก็เลยบินมาเลยนะคะพาคุณพ่อคุณแม่เข้ามาพบกับท่านผู้การท่านเอกนาทีเป็นชุดเฉพาะกิจแล้วก็ชุดกรมสงฆ์ชุดกรมสงฆ์นะคะอะไรนาทีTBC ที่ TBC ก็คือหมายความว่าเป็นหน่วยประสานงานชายแดนนะคะไทยกับเมียนมาแล้วก็ท่านผู้กับนะคะท่านผู้กับพันธมิตรแห่งชาติท่านก็ไปประชุมด้วยท่านผู้กับของเรานะคะที่นี่นะคะแล้วก็ท่านรองผู้กับด้วยนะท่านพมจนะท่านพมจพาลีนะคะค่ะก็มีหลายหน่วยงานโดยเฉพาะผู้แทนทหารเมียนมานะคะที่ท่านผู้การได้ขี่ประสานมาต้องมาด้วยเราก็เปิดวิดีโอคอลเลยให้พวกนี้พูดให้ฟังทุกคนก็ผู้หญิงทุกคนก็ร้องไห้เลยขอกลับบ้านอย่างเงี้ยทุกคนก็สงสารแล้วนะทางทหารผู้แทนทหารเมียนมาก็บอกว่าใช้เวลาหน่อยแต่จะช่วยเต็มที่นะคะแล้วเราก็คุยกับกงสุลไทยประจำประเทศเป็นเมียนมาด้วยก็บอกจะช่วยเต็มที่ก็ถึงตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนะวันนั้นที่เราไปชุมกันนะคะท่านประธานท่านกลับนะเราก็ถึงวันนี้ค่ะก็ถึงได้ทราบว่าทหารเมียนมาส่งตัวมานะคะโดยการประสานงานไปยังท่านผู้กับท่านเอกกัญชาตินะคะแล้วก็ผบจแล้วก็มีตุยนาด้วยแล้วก็ทางทหารไทยด้วยนะคะผู้การ2คนที่ยังไม่สามารถที่จะช่วยมาได้อันนี้ทหารเมียนมาช่วยออกมาแล้วค่ะค่ะค่ะอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบนะคะแล้วก็ต้องขยายผลทหารเมียนมาก็อยู่ในค่ายทหารเมียนมาก็คาดว่าจะกลับเร็วๆนี้ค่ะแต่ว่าเป็นอาจจะสัปดาห์หน้าหรือ2สัปดาห์ก็ไม่ทราบก็แล้วแต่เขานะค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญนี่คือขอประชาสัมพันธ์ให้หนักแน่นเลยนะคะว่าท่านหลายที่ยืนอยู่ตรงนี้ไม่ว่าท่านทางทหารก็ดีทางตำรวจก็ดีนะคะทางพมจบ้านพักเด็กหรือมูลนิธิปวีณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้ทั้งหมดเลยค่ะเพราะมันเป็นเรื่องที่ยากเย็นใจเมื่อกี้ท่านพุ่มกลับในผู้ชัดเจนนะท่านบอกว่าตอนนี้ก็ประเทศเขาปิดด้วยใช่ไหมการจะเข้าไปก็ต้องเข้าสู่ธรรมชาติแล้วเป็นยังไงนะคะการช่วยเหลือก็ช่วยเหลือยากนะคะแล้วก็การผ่านก็ต้องผ่านการช่วยเหลืออย่างเงี้ยค่ะความร่วมมือกับทหารไทยกับทหารเยอรมันเนี่ยซึ่งบางทีมันไกลเกินไกลแล้วพวกนี้เขาก็ให้เสพยาด้วยถ้าเรานานเกินไปเขาอาจจะติดยาแต่นี่ก็ไม่สามารถจะกลับมาสู่แผ่นดินไทยได้แล้วนะคะก็ต้องบันทีเป็นบันทีต้องขอขอบคุณทางทหารไทยนะคะทางตำรวจไทยนะแทนเลยนะแล้วคุณพ่อก็มาด้วยนะเราก็คิดว่าอยากจะให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบนะคะว่าการเดินทางมานี้ไม่ใช่ง่ายเสมอไปแล้วก็ไม่ได้มาได้เสมอไปด้วยค่ะขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนก็อยากที่จะให้ต้องกลับได้กล่าวเหลือนิดนึงนะคะครับก็ฝากสื่อมวลชนนะครับช่วยกันประชาสัมพันธ์ในส่วนของข้อมูลข่าวสารนะครับที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยแต่บางทีพี่น้องคนไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ตระหนักนะครับในส่วนการจะออกไปทำงานต่างประเทศเนี่ยช่องทางที่ถูกต้องมันมีอยู่แล้วผ่านทางกระทรวงทางกรมการจัดหางานนะครับแต่ในส่วนของการมาบอร์ดงานการเรียกหาคนทำงานผ่านทาง Facebook หรือสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยก็จะใช้วิธีการเดิมๆนะครับใช้ตัวเลขรายได้ 50,000 แสนหนึ่ง 500,000 มาทำให้เหยื่อเนี่ยหลงเชื่อพอพี่น้องหรือว่าเหยื่อเนี่ยหลงเชื่อแล้วว่ามันจะได้รายได้เท่านี้เท่านั้นความตระหนักถึงเรื่องอื่นมันก็จะลดลงเช่นมันไปทำงานอะไรจะได้เงินขนาดนี้ทำงานอะไรนะครับโดยเฉพาะถ้าจะมาทางฝั่งเมียนมาเนี่ยนะครับในส่วนของการที่บุคคลจะข้ามไปข้ามมาเนี่ยผ่านทางด่านทางบกเนี่ยก็ยังปิดอยู่นะครับการไปเนี่ยลำบากต้องข้ามแม่น้ำนะครับเดินภูเขาผ่านป่าแต่ขากลับ
จะเหนื่อยกว่าจะยากกว่านะครับเพราะว่าพอข้ามไปที่นู่นแล้วไม่สามารถจะตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองได้เลยนะครับเขาจะเอาไปทำงานอะไรก็ไม่รู้นะครับเขาจะบังคับทำอะไรก็ไม่รู้ความช่วยเหลือจากรัฐไทยไปในเมื่อมันอยู่ต่างประเทศแล้วเนี่ยมันก็ยากโดยเฉพาะถ้าไปอยู่ในเขตปกครองพิเศษหรือกลุ่มชนที่ไม่สามารถคอนโทรลได้จากทัวร์รัฐของทางประเทศนั้นมันจะยากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราตัดสินใจได้และเลือกได้คือก่อนไปนะครับให้ช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็คิดให้หนักว่าจะไปทำอะไรแล้วตัดสินใจจะไปหรือไม่ไปถัดจากนั้นคุณจะบังคับตัวเองอะไรไม่ได้เลยนะครับผมถามท่านลูกตำรวจไทยท่านผู้การนาทีนะครับตัวแทนท่านผู้การนาทีว่าเส้นทางมันเนี่ยเป็นยังไงแล้วกันที่เรามีหน่วยงานเมียนมาไทยทหารไทยทหารเมียนมาเนี่ยเป็นยังไงนะคะเมืองที่น้องๆได้ไปทำงานนะฮะชื่อที่พี่ปิ๊กบอกว่าเมืองล็อกกิ่งหรือว่าทางผมในแชทว่าเมืองล็อกไกเนี่ยก็อยู่ชายแดนติดประเทศจีนนะครับเดินทางค่อนข้างลำบากระยะห่างเพียงแค่ประมาณ400 กิโลแต่เดินทางใช้เวลาหลายวันนะฮะเส้นทางนี้ก็ลำบากมากนะครับการที่เราจะเดินทางไปที่นั่นนะครับต้องผ่านด่านหลายด่านด้วยการทำให้การเดินทางเนี่ยค่อนข้างลำบากใช้เวลานานแต่เนื่องจากอิทธิพลแบบพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ของกลุ่มว้าแล้วก็ทำให้ฐานเมียนมาเนี่ยไม่สามารถเข้าไปดำเนินการใดๆได้ก็มีแต่เพียงแค่ประสานงานไปทางกลุ่มว้าก็ต้องเน้นย้ำกับทางพวกเราทุกคนนะครับว่าไม่มีงานไหนที่มันสบายได้เงินเยอะครับก็มีแต่การหลอกลวงเท่านั้นนะครับที่ได้เงินที่ทุกวันนี้ที่เกิดขึ้นนะครับก็เกิดจากการหลอกลวงนะครับสำหรับที่ผ่านมาเมื่อได้รับเรื่องจากทางมูลนิธิปวีณาหงสกุลเนี่ยทางเราก็ใช้กลไกของหน่วยประสานงานชายแดนนะครับทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเมียนมานะครับผ่านทางท่านพันเอกนาทีทิมเสนะครับท่านภูมิครับหน่วยเฉพาะกิจคนมาที่2แล้วก็ประสานงานกับท่านพันเอกมินมินทุนนะครับผบ.ปกยศท่าขี้เหล็กนะครับให้การช่วยเหลือนะครับน้องๆที่ถูกไปหลอกค้าประเวณีที่ผ่านมาครับก็ทางแถมเมียนมาก็ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีครับขอบคุณครับท่านอนุวัฒน์คะตอนที่ประสานแล้วเอาตัวกลับมาเนี่ยใช้วิธีการเนี่ยคือแบบบินมาหรืออะไรบินมาครับก็คือตอนแรกเนี่ยทราบข่าวว่าน้องกลุ่มนี้เนี่ยขั้นต้นเนี่ยสามารถหนีออกจากในพื้นที่ที่เขาถูกควบคุมตัวไว้ได้ก่อนนะครับเขาก็มาให้กับทางแถมเมียนมาเนี่ยช่วยเหลือในขั้นต้นก่อนนะครับเราก็ประสานงานผ่านทาง TBC ที่ผมเล่าให้ฟังแล้วก็ผ่านทางพี่ปิ๊กก็ประสานผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศนะครับเขาก็เลยส่งตัวแล้วก็ดำเนินการวิธีเล็กน้อยแล้วก็ส่งตัวขึ้นเครื่องบินจากเมืองลาเชียวมานะครับแล้วก็มาลงเครื่องที่จังหวัดท่าขี้เหล็กนะครับเมื่อตอนประมาณสักบ่ายสองแล้วก็เพิ่งมาถึงเราเมื่อสักครู่นี้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวต่อจากนี้ก็มีการตรวจแยกเหยื่อนะในการแยกเหยื่อสักระยะหนึ่งนะคะแล้วก็ทางตำรวจก็ทำการแยกเหยื่อต่อกระทรวงพม.และหลังจากนั้นเนี่ยนั้นก็จะเดินพาน้อง3คนไปที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารที่2ครับที่ค่ายมิงรายมหาราชก็ไปประชุมขั้นตอนค่ะเดี๋ยวไปด้วยกันเพราะว่าเดี๋ยวตามไปกันละกันนะจากนี้ไปคือจะประชุมขั้นตอนการช่วยเหลือเราขอบคุณทางทหารเมียนมาด้วยค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณท่านผู้การและท่านผู้จัดท่านนะคะครับนั้นขออนุญาตพี่เสริมด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปเป็นขั้นตอนของกระบวนการทางคัดแยกเหยื่อนะครับก็คงรบหน้าที่สื่อมวลชนก็คงรบกวนนำเสนอข้อมูลอะไรได้แค่ด้านนอกนะครับเพราะว่าท่านนายเนี่ยเป็นพื้นที่ในการคัดแยกเหยื่อแล้วครับก็จะเป็นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการคัดแยกเหยื่อนะคะซึ่งเป็นในส่วนของกระบวนการของทางราชการในการดูแลสำหรับคนที่เข้าออกในประเทศนะคะผ่านทางด่านชายแดนซึ่งต้องบอกว่าเหยื่อทั้ง3คนเนี่ยเดินทางไปที่ประเทศเมียนมาตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนนะคะโดยโดนเพื่อนหลอก
ข้าไปหลังจากนั้นในวันนี้ก็เดินทางกลับมาแล้วค่ะเป็นระยะเวลากว่า2เดือน9วันที่พวกเขาเนี่ยต้องทุกข์ทรมานอยู่ในพื้นที่บริเวณที่ถูกกลุ่มที่ถูกหลอกให้ไปค้าประเวณีนะคะลมแรงมากซึ่งต้องบอกว่าทั้ง3คนนะคะก็ถูกเพื่อนหลอกให้ไปค้าประเวณีค่ะที่ประเทศเมียนมาโดยไปทางช่องทางธรรมชาตินะคะไปที่บริเวณของเมืองล็อกกิ่งหรือว่าถ้าตามภาษาเมียนมาเขาเรียกกันว่าเมืองเลาไกนะคะซึ่งเป็นชายแดนติดกับประเทศจีนค่ะบริเวณนั้นก็เป็นเขตปกครองพิเศษนะคะที่ถูกควบคุมโดยว้าแดงค่ะซึ่งการประสานงานในการที่จะเอาทั้ง3คนกลับมาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากนะคะเพราะว่าต้องมีการพูดคุยกันระหว่างทหารเมียนมาแล้วก็ว้าแดงเองรวมถึงทหารไทยแล้วก็ทหารเมียนมาเองต้องได้รับการประสานงานกันอย่างละเอียดแล้วก็หลายหน่วยงานมากๆเลยค่ะกว่าจะได้ตัวทั้ง3คนกลับมาประเทศไทยในวันนี้นะคะก็เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการที่ทหารเมียนมานะคะก็นั่งรถขับรถค่ะมาส่งเหยื่อทั้ง3รายนะคะให้กับประเทศไทยทางฝั่งชายแดนของประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการทำข้อตกลงในส่วนของการส่งตัวเหยื่อให้กลับสู่ประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยค่ะซึ่งสาวทั้ง3คนนี้เหยื่อทั้ง3รายนะคะเป็นหญิงอายุ27 28แล้วก็29ปีนะคะเป็นคนไทยที่เคยทำงานอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ถูกเพื่อนเนี่ยหลอกให้ไปค้าประเวณีนะคะที่ประเทศเมียนมาโดยบอกว่ามีการให้ไปทำงานที่ประเทศเมียนมามีเงินเดือนให้ 51,000 บาทโดยเอาตัวของเงินเนี่ยมาหลอกนะคะซึ่งพอยิ่งบอกว่าจำนวนเงินเยอะเนี่ยคนที่กำลังทุกจากเศรษฐกิจที่ตกต่ำเนี่ยก็อยากจะไปทำงานนะคะเพราะว่าก็คิดว่าเงินเยอะก็สามารถเอามาเลี้ยงครอบครัวได้นะคะว่าน้องก็ไปอย่างไรการคัดแยกเหยื่อจะสำคัญยิ่งเขาจะได้รู้ว่าคดีนี้น้องคนนี้เป็นคดีฆ่ามนุษย์หรือไม่ค่ะเป็นคดีที่เข้าข่ายอะไรมีผู้จัดหาไหมมีผู้จัดหาไหมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะถ้าฆ่ามนุษย์เนี่ยจะเป็นเรื่องหลักเลยแหละนะแล้วก็เส้นทางการออกไปเช็คทำเนี่ยเช่นไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้เราอยู่ที่ตม.ตุกคนข้าเมืองแม่สายนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อเรารับทหารเมียนมาพาน้องทั้ง3คนขึ้นเครื่องบินนะจากล็อกกิ่งเนี่ยมาลงมาที่สนามบินแล้วก็พาขับรถมาถึงหน้านะคะตม.ของเรานะคะที่แม่สายเราก็รอรับเข้ามาพอเข้ามาก่อนรับเนี่ยก็ต้องตรวจร่างกายก่อนนะเมื่อตรวจร่างกายเสร็จก็เข้าไปสอบสาวิชาชีพก็เรียกว่าสอบแยกเหยื่อการแยกเหยื่อนี่สำคัญยิ่งสำหรับคนผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามโดนหลอกไปบังคับฆ่าประเวณีหลอกไปเรื่องค้ามนุษย์อะไรเงี้ยเขาก็จะต้องดูว่าความผิดเนี่ยที่โดนหลอกไปผู้ที่ใครเป็นผู้จะทำความผิดแล้วก็จะได้รู้ด้วยว่าเขาขายเป็นค้ามนุษย์หรือไม่เมื่อกี้ที่หนูถามน้องคนนึงเนี่ยเขาบอกว่าพอไปถึงปุ๊บรู้เลยว่าโดนหลอกแล้วเพราะว่าไม่ได้เหมือนกับที่เชิญชวนไว้ว่าไอ้หมุนเดือน 50,000 นะต้องทำแบบนั้นแบบนี้ปรากฏว่าไม่เหมือนเลยแล้วน้องเลยตัดสินใจขอความช่วยเหลือใช่น้องตัดสินใจขอความช่วยเหลือแล้วก็ให้คุณพ่อค่ะคุณพ่อเนี่ยเดินทางมาจากจังหวัดพิษณุโลก มาที่มูลนิธิปวีณาทันทีเลยในเดือนตุลาค่ะนะคะแล้วก็เราก็สามารถจะพูดกับน้องทุกคนได้เนี่ยน้องก็แอบพูดบ้างเวลามีก็แอบพูดก็บอกว่าช่วยหน่อยแต่นี่ทรมานมากโดนยึดพาสปอร์ตไม่ทำงานไม่บังคับไม่ค่าประเวณีนะก็โดนทำร้ายร่างกายไม่ให้กินข้าวอะไรต่างซึ่งเขาก็ทนทุกข์ทรมานยิ่งนะคะแล้วก็ยังบังคับให้เสพยาเสพติดตรงนี้ก็เบลอไปหมดเลยพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างจนกระทั่งมาถึงสุดท้ายเนี่ยเรนก็ไปประสานกับอธิบดีกรมการกงสุลนะกระทรวงการต่างประเทศ
อธิบดีกรมการส่งก็ประชุมเราประชุมกันเขาบอกโอ้โหล็อกกิ่งเนี่ยเขาเรียกเล้าไก่หรือล็อกกิ่งคือมันเป็นเมืองเขตปกครองพิเศษหรือเราเรียกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษถึงแม้จะอยู่ในพื้นที่ประเทศเมียนมาก็ตามแต่เขตปกครองพิเศษเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ขึ้นอยู่กับว้าขึ้นอยู่คนจีนนะคะแม้ตำรวจหรือทหารเมียนมาก็ยังไม่สามารถจะเข้าไปวุ่นวายกับเขาได้นะแทรกแซงไม่ได้หนูแทรกแซงไม่ได้เพราะฉะนั้นก็มีแต่การขอกันนั้นก็ต้องทำปวินามันนี้ปวินาต้องทำหนังสือขอความช่วยเหลือไป5คนนะคะแล้วดิฉันก็เดินทางไปประชุมกับผู้การนาทีผู้เฉพาะกิจนะคะที่เป็นเครือข่ายการทำงานร่วมกับไทยทหารไทยกับทหารเมียนมานะคะที่นี่แล้วท่านก็เอาตัวแทนทหารเมียนมามาประชุมกับเรานะคะที่นะคะแม่สายนี้แล้วก็ยังมีผู้กำกับตม.รองผู้กำกับตม.ประชุมด้วยกงสุลนะคะก็มาประชุมกันทุกคนก็เร่งช่วยเหลือเพราะตอนนั้นเนี่ยเราสามารถที่เปิดวิดีโอคอลให้กับในที่ประชุมให้เห็นว่าเขาโดนหลอกจริงๆไม่ใช่สมัครใจมาเลยทุกคนร้องไห้อยากตายไม่อยากอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะก็ทางทหารเมียนมาก็เห็นใจมากเลยจะเร่งช่วยเหลือกันที่ต่อเวลาน้อยนึงก็จนถึงวันนี้ค่ะตั้งแต่เมื่อพฤศจิกายนมาจนถึงวันที่27ที่ท่านมีค่าใช้จ่ายยังไงในการเดินทางไปบ้างอ๋อมีค่าใช้จ่ายค่ะคือก็ต้องค่าเครื่องบินนะค่ารถค่าที่พักค่าอาหารทั้งหมดเนี่ยก็เกือบ 30,000 ซึ่งทางวิทยปรินาก็ต้องจ่ายไปส่งให้กับเขาเดินทางไปที่พม่าตอนนี้ตอนเดินทางไปพม่าเนี่ยทางนู้นบอกออกให้ฟรีหมดค่ะพอไปถึงก็ไปหักหัวคิวไม่ให้เงินเขาเลยต้องทำงานทุกอย่างไปฟรีแล้วก็ไปหักค่าหัวคิวทำงานเท่าไหร่ก็คือไม่ให้เลยไม่ให้เลยถ้าทำงานจนกว่าเขาจะพอใจอ่ะไม่ได้บอกยอดได้หรอคะว่าทำสมมติรับแขกไปสิบครั้งอาบพออะไรเงี้ยก็ไม่รู้นะตรงนี้ต้องถามรายละเอียดเขานะแต่สิ่งที่เขาต้องการก็ไม่ต้องการทำงานต้องการขายตัวนะคะตรงนั้นบางหาเราที่เป็นสิ่งที่เขารับไม่ได้หลังจากวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพอเราสอบแยกเหยื่อคัดแยกเหยื่อเสร็จก็จะพาเขาทุกคนไปในความดูแลในที่ปวีนาเพื่อที่พี่ทันอุปขอเงินผักอย่างหลายๆคนที่พอเจอกรณีแบบนี้เขาจะต้องถูกดำเนินคดีที่พม่าก่อนไหมแล้วค่อยส่งมาให้เราเขาถูกดำเนินคดีค่ะตามรายเนี่ยถูกเพราะว่าเข้าเมืองผิดกฎหมายก็ถูกไปแล้วก็ถึงได้ใช้ไง1พฤศจิกายนวันนี้27พฤศจิกายนจริงแล้วทหารพม่าเข้าไปช่วยแล้วเขาไปช่วยแล้วเขาสอบไปสอบมาอ้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายนี่เข้าเมืองทางธรรมชาติก็ต้องไปอยู่นอนอยู่ในคุกตม.สัก2อาทิตย์มั้งนานพอสมควรเราได้รอถ้าหญิงสาวรายไหนที่จะไปแล้วก็พอไปไม่ได้ดั่งใจขอความช่วยเหลือมูลนิธิมาแต่ยังไงก็ตามก็จะต้องรับโทษจากทางนู้นก่อนใช่ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางทหารพม่าเลยว่าเขาจะให้ดำเนินการแต่ส่วนใหญ่ก็จะถูกลงโทษนะถ้าเกิดเป็นกรณีที่ว่ารู้ว่าหลบหนีหลบเมืองหลบเข้าเมืองผิดกฎหมายเงี้ยก็ต้องไปรับโทษก่อนเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เดินออกมาธรรมดาแต่ว่าอีก2รายที่เรากำลังช่วยตอนนี้ทหารมาช่วยแล้วล่ะอยู่ในน้อยมากด้วยนะอายุ17กับ26อีก2รายเนี่ยจะไม่โดนเข้าคุกอ่ะนะเพราะว่าเข้าไปตามถูกกฎหมายเขาบินมาเข้าไปถูกต้องใช่เข้าไปอย่างถูกต้องก็ไม่ได้หลบหนีเข้าเมืองตอนนี้ขั้นตอนหนึ่งยังไงทำไมสองคนนั้นถึงไม่ได้มาพร้อมกันเพราะว่าเขาช่วยเหลือช้ากว่าสามคนนี้เขาช่วยเหลือสามคนนี้ก่อนเพราะสามคนนี้ไปก่อนประทุษกรรมนี้เหมือนกันมากเหมือนกันเลยค่ะใกล้เคียงกันเพราะว่าอยู่ในเมืองล็อกกิ้งเหมือนกันก็โดนทุบตีทำร้ายร่างกายเหมือนกันทุกอย่างแต่หลังจากนี้เนี่ยทุกคนจะได้ถือการดูแลมูลนิธิปวีนาแล้วเราก็จะต้องคุยกับเขาสักวันหนึ่งนะว่าเขาไปยังไงเดินทางโดนหลอกยังไงเพื่อที่จะ
ให้ตำรวจขยายผลแล้วเราก็จะประสานกับท่านรองผบ.ตร.นะคนตำรวจเอกสุรเชษฐ์ ถักพานให้คณะตรวจสอบแล้วก็ขยายผลคนนั้นเรียกว่าเป็นนายหน้าได้ไหมคะที่อยู่ระยองอันนี้ก็ขอคุยหน่อยเพราะมันเป็นใน Facebook ด้วยนะโดนหลอกที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยก็คงจะต้องถามแต่ละรายว่าโดนหลอกยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะคะอาจจะยังไม่เข้าข่ายว่าเป็นคนละจัดหาเพื่อไปค้าประเวณีนอกประเทศหรือก็อาจจะได้หมดนะคะแต่ว่าเราจะให้ทหารหรือตำรวจเนี่ยทางไหนที่เข้าไปจัดดำเนินการอาจจะทางไซเบอร์ด้วยต้องคือทางรองผบ.ตร.เนี่ยจะพิจารณาตำรวจมาประชุมแล้วก็สอบแล้วก็สรุปว่าใครเป็นคนรับผิดชอบแล้วก็ติดตามมาผู้กระทำความผิดมาได้รับผลโทษค่ะเข้าใจนะขอบคุณมากนะแล้วเดี๋ยวเราเดินทางไปด้วยกันนะได้ค่ะเดี๋ยวอันนี้ตอนนี้เขากำลังนั่งอยู่ระหว่างตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการสอบถามนะคะว่าการเดินทางเข้าไปของเหยื่อทั้ง3รายเนี่ยเดินทางเข้าไปได้อย่างไรแล้วมีนายหน้าซึ่งเป็นคนไทยมีการหลอกเข้าไปหรือเปล่านะคะยังไงจะมีการสอบสวนจากนักสหวิชาชีพอีกครั้งนึงค่ะหลังจากนั้นก็จะมีในส่วนของการนำตัวของทั้ง3คนนะคะไปอยู่ในการดูแลของทางมูลนิธิปวีนาแล้วก็จะมีให้ไปพบกับทางท่านรองผบ.ตร.นะคะท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะคะซึ่งจะมีการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อดูว่าจะเป็นในส่วนของกระบวนการการค้ามนุษย์หรือไม่และก็ป้องกันนะคะไม่ให้สาวไทยเนี่ยถูกหลอกไปทำงานที่เมืองที่ประเทศเมียนมาอีกนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็ยังมีเหยื่ออีก2รายที่ทางทหารเมียนมาเนี่ยช่วยเหลือมาเรียบร้อยแล้วรอในการจะส่งตัวเข้ามาที่ประเทศไทยนะคะซึ่งเหยื่อทั้ง2รายเนี่ยก็มีเด็กอายุ17ปีแล้วก็ผู้หญิงอีกรายนึงอายุ26ปีนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ในการดูแลของทหารเมียนมาเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะรอในส่วนของวันส่งตัวเข้ามาที่ประเทศไทยอีกครั้งนึงซึ่งต้องรอให้ทางทหารเมียนมาเองดำเนินคดีในส่วนของความการผิดกฎหมายในประเทศของเขาให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ทางตำรวจของไทยเองรวมถึงทหารของไทยก็ฝากถึงประชาชนฝากถึงใครที่อยากจะข้ามไปที่ทำงานที่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วข้ามไปผ่านทางชายแดนธรรมชาติเนี่ยต้องบอกว่าการทำแบบนั้นคือการไปทำงานที่ผิดกฎหมายแน่นอนเพราะว่าในขณะนี้เองทางชายแดนของประเทศไทยและประเทศเมียนมายังปิดอยู่นะคะแล้วก็การเดินทางเข้าออกหรือว่าการไปทำงานที่ประเทศเพื่อนบ้านมีการดูแลของกรมแรงงานนะคะก็อยากจะให้เข้าไปอย่างถูกกฎหมายค่ะเพราะการเดินทางเข้าออกที่ถูกกฎหมายเนี่ยจะเดินทางเข้าออกได้ง่ายกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เข้าไปแบบผิดกฎหมายแล้วการออกมาก็จะลำบากกว่าการเข้าไปแน่นอนนะคะซึ่งในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีขบวนการค้ามนุษย์ค่ะลูกเพจที่หลอกสาวๆหลอกหนุ่มๆเข้าไปทำงานที่ประเทศเพื่อนบ้านโดยให้เงินค่าจ้างที่สูงนะคะประมาณ 50,000 ถึง 80,000 บาทในแต่ละเดือนนะคะซึ่งจริงๆแล้วทางตำรวจบอกว่าการโฆษณาผ่านทาง Facebook ว่ามีการทำงานแบบนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้คือการโกหกหลอกลวงทั้งนั้นเลยนะคะไม่มีงานไหนที่จะมีการให้เงินสูงขนาดนี้แล้วก็การเดินทางแบบผิดกฎหมายแบบนี้เมื่อเวลาที่เราข้ามไปแล้วอาจจะถูกจับหรือว่าถูกหลอกไปทำค้าประเวณีเหมือนเหยื่อทั้ง3รายตรงนี้ก็ได้นะคะซึ่งเหยื่อทั้ง3รายเนี่ยในตอนแรกเขาโดนหลอกนะคะว่าให้ไปทำงานชงเหล้าค่ะที่ร้านKTV ค่ะโดยผ่านทางช่องทางธรรมชาติไปเมื่อช่วงเดือน21กันยายนนะคะหลังจากนั้นพอไปถึงเนี่ยก็กลายเป็นว่าเป็นการค้าบริการทางเพศนะคะหรือว่าค้าประเวณีนั่นเอง
โดยแบบให้สาวทั้งให้สาวๆให้คนเหยื่อที่โดนหลอกไปเนี่ยไปอาบน้ำให้ลูกค้าไปรับงานของลูกค้านะคะพอไม่ทำตามเนี่ยก็จะมีการถูกบังคับให้เสพยาเสพติดค่ะแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็มีการสอบนะคะกับทางพม.หรือว่านักสหวิชาชีพว่าการเข้าออกของสาวเหยื่อทั้ง3รายเป็นการเข้าออกแบบถูกกฎหมายหรือไม่และเป็นการเข้าออกยังไงนะคะเหยื่อทั้ง3รายนะคะก็จะเดินทางไปที่ค่ายเมงรายนะคะค่ายทหารที่เมียนที่เชียงรายเนี่ยค่ะเพื่อที่จะไปพบกับทางผู้การณทีนะคะแล้วก็จะมีการคุยเพิ่มเติมนะคะแล้วก็สอบสวนว่าการเดินทางของทั้ง3คนเนี่ยไปยังไงนะคะก็ขอบคุณเดี๋ยวเราจะติดตามไปที่ค่ายเมงรายอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกเพจขอบคุณลูกเพจทุกคนที่ติดตามรับชมตลอดไลน์นี้นะคะกระเป๋าน้องๆพี่กระเป๋ากระเป๋าหนูอยู่นู่นฝากเอากระเป๋าหน่อยพี่ริวพี่ริวอยู่ฝั่งนี้โอเคค่ะลูกเพจก็เดี๋ยวทั้ง3คนนะคะก็จะเดินทางไปพร้อมกับทางมูลนิธิปวีณานะคะเดินทางไปที่ค่ายเมงรายอีกครั้งหนึ่งขอบคุณลูกเพจทุกคนที่ติดตามรับชมและฟังตลอดไลน์นี้นะคะขอบคุณค่ะ